เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมพรีจิเลนของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าพรีจิเลนของเราเนี่ยจะโหดจะเก่งสมคำกับล่ำลือว่าเป็นที่หนึ่งในจักรวาลหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าเอาเรื่องนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่ใช้งานยากมากนะครับคุณจะต้องเลี้ยงเลือดให้เหลือให้มากกว่า 40% เมื่อให้กาดติดนะครับต้องผ่านไป5เทิร์นต้องมีเลือดต่ำกว่า 80% ถึงจะบวกแต่แอนดิเวน 200% โอ้โหมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปถึงจุดนั้นนะครับจุดที่แบบบางครั้งอ่ะบางคนก็ชอบแบบลืมไว้ว่าบางตัวละครเนี่ยไอ้คำว่าแบบบวก 200% บวก 100% อะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันเก่งบางคนไปอาจจะไปมองแค่แต่ไม่ได้ดูดีเทลข้างในมันนะครับว่าโอ้โหกว่าจะทำให้ถึงแบบไอ้ที่แม่งกำหนดเนี่ยแม่งยากแสนเข็ญขนาดไหนต้องเหนื่อยขนาดไหนก็จะทำให้ครบเงื่อนไขความโหดของพี่จิเลนนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าลุงบานมึงออกแบบมาให้มันยากทำไม คือแบบเก่งไปเลยไม่ได้หรอผ่านไป5เทิร์นบวกไปเลย 200% อะไรแบบนี้ไม่ได้หรอแค่เนี้ยผมขอแค่เนี้ยไม่ได้หรอก็งงเหมือนกันนะก็รู้สึกแบบทางที่มันจะไม่มันใช้ง่ายๆหน่อยโอเคมาเดี๋ยวนี้เราไปดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวทีมนะครับก็มันเปลี่ยนหน้าเมนูใหม่ผมตกใจแม่งกูงงหมดเลยทีมกูเยอะจัดมาเดี๋ยวพาไปเทสด่านแรกเหมือนเดิมนะฮะในการที่จะทดสอบพลังก็ต้องเป็นด่านของโกจิตะนะครับจะซัดหน้าให้ดุ้งเลยโกจิตะเนี่ยมาไหนวะนี่ก็ทีมเกือบจะเป็นทีมแบบทีมจักรวาลที่7อยู่แล้วนะมันไม่มีตัวเดี๋ยวไม่ถึงฝันเฮ้ยมีแต่โกคูอ่ะเฮ้ยอย่านะโกคูไม่เฮ้ยเฮ้ยโอมีเว้ยโอ้เฮ้ยรู้ว่าเกิดไม่มีผมไม่เอาจีเรนตัวใหม่แล้วกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้โชว์อีกผมเข็ดแล้วไอคลิปก่อนนั้นน่ะจีเรนผมแทบไม่ได้โชว์หายเลยไอตัวอื่นเก็บไปหมดป่ะของแท้โอเคครับผมมาลุยโอเคเปิดต้นมาเปิดต้นเล่นมันดีไหมครับเฮ้ยจีเลนผมตึงกว่ะโอ้แม่งเอ้ยแต่แบบลิงไม่ดีนะครับลิงไม่เอื้ออำนวยนิดนึงว่ะทำไรดิสโพจะตายหาไปเนี่ยดิสโพจะตายหาไปเนี่ยโอ้โหเบาเลยอย่านะโอเคไอ้เหี้ยจุดๆกันไปโอเคตึงๆอ่ะครับมาดิไปเลยดิสโปครอบแล้วตัวเนี้ยมันแบบพิ้วอ่ะไอ้ตึกนี่ไอ้นี่ตีบ้นรวยเอ้ยลบเอ้ยของแท้ว่ะตัวนี้ตาล้านสองอีเอ้ยทำไมของเพื่อนเบิ้ลวะของกูไม่เบิ้ลวะแต่แก่แล้วโกงไม่เนี่ยถามจริงโกงไม่เนี่ยจิเรนมันเกินไปแล้วอ่ะมันเกินไปแล้วอุ้งจริงมันเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจบเยอะอ่ะไม่ต้องสืบโอคูอยู่ไอรับจบอยู่แล้วมาดิโอเคโอ้ย16ล้านแม่พระเจ้าแรงจะตัดหรือเปล่าวิ่งแล้วเดี๋ยวมันเจอมันตีหมู่อีกปะมันจะรอดไหมเนี่ยสภาพทีมมันเหมือนไม่ค่อยจะพร้อมเลยถ้าเกิดทีมไม่พร้อมนี่ไม่รีวิวยากมากเลยนะนี่คือถ้าผมมีท็อปโปเหลือนี่คือจบไปแล้วแบบมีแบบไม่มีจุดอ่อนเลยทีมเนี้ยแต่แม่งมีจุดอ่อน2ตัวเนี่ยคือดิสโปกับท็อปโปเนี่ยมันไม่ค่อยแบบมันไม่ได้เก่งอ่ะท็อปโปนี่รู้สึกเหมือนจะต้องมีทีมจักรวาลที่11ป่ะอยู่ในโรเตชันปะมันถึงจะลดดาเมจอะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่น่าถึงจะใช่นะโอเคป่าเบอร์รับจบไหม
ผมกำลังคิดอยู่อ่ะคือจีเรนน่ะต้องบอกว่าจีเรนตัวนี้เป็นจีเรนที่ไม่มีในส่วนของลดดาเมจแล้วนะครับเราอาจจะตายได้เลยนะครับมีแค่กาดออยแพกเพราะฉะนั้นเอาป่าเบดีกว่าป่าเบรับจบแล้วกันนะป่าเบรับจบแล้วกันครับแล้วก็จีเรนคุณนะฮะไปลดดิสซิเบิลกับมันไปดิสซิเบิลแอคชั่นมันต้องไปเวนี้แทนแล้วครับตอนนี้ผมไปอ่านมาแล้วไอ้ท็อปโปม่วงครับมันต้องมีตัวละครจักรวาลที่11ครับอยู่ในการโจมตีนั้นเนี่ยผมถึงจะออกแอตแทคกูอยากจะร้องไห้เลยครับจะรอดไหมเนี่ยจะรอดถึงไหนไม่รู้เนี่ยเรามาดูดาเมจที่จีเลยเป็นหลักดีกว่าวะยังไงเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าว่ะป่าเบ้กูถึกเจนเท่าไหร่วะสิบตบู้สิบเอ็ดล้านแรงมากป่าจะเมื่อมไงดิสเซเบิลดิดิสเซเบิลแอคชั่นจะดิสเซเบิลแอคชั่นได้ก็ต่อเมื่อคลิก24นะครับพูดอีกทีนึงกูลืมสุดยอดโหดมากกีเลนผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยจำไม่ได้หมดหรอกจำได้แค่ว่า5เทิร์นหรือต่ำ 80% บวก Attack Defense 200% แล้วก็เลือดห้ามต่ำกว่า40จำได้แค่นี้พี่เรนพี่เหลือจำหาอะไรไม่ได้แล้วครับไม่งงจำเยอะหมดหลอนหมดแล้วเนี่ยเป็นตัวรีวิวที่เหนื่อยมากต้องจำหลายอย่างมาโอ้โหโอ้กูไปเลยละกันพี่เรนแทงไหวปะ 300,000 นี่เหรอไม่น่าไหวว่าน่าจะล่วงว่ะโกคูมึงอะไรไปมึงไปโชว์หลบให้ออกเด่นดิโลกนี้ต้องการคนดีไว้โกคู4 3ลูกไปถึงวะอุ้ยถึงโอเคเฮ้ยโกคูโชว์ได้มึงอย่าตายนะมึงตายเขาโอ้โหมึงเอาอีกแล้วเนี่ยพี่หายแล้วจีเรนกูกาแตกก็ดีงามไส้นะเพื่อนอะไรของมันวะเออกูเนาะกูได้เล่นใหม่แล้วเนี่ยแม่งเลยโชว์ไก่แล้วแม่งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นความบันไลครับโกคูดีเหมือนกันครับเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตโกคูยูไอแม่งทีละวุฒิจ่าแตกไปแล้วเรียบร้อยป่าเบ้ยังไงป่าเบ้ติดแม่งป่าเบ้กูก็ไม่ติดเฮ้ยว่ากูตายแล้วก่อนตายเนี่ยขอดูเมชั่นจิเลงก่อนมึงโดนเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าว่ะไปเลยละกันนี่เลยใช้เทิร์นของอยากเห็นยังไงเราก็ตายอยู่แล้วครับเพื่อนมาโอ้โหโกฮูตัวเดียวเลยเปลืองไอเทมเลยครับ16ล้านเฮ้ยเราอาจจะรอดก็ได้นะแข็งใจไว้จิป่าเบ้เอาหน่อยเฮ้ยไม่ได้ว่ะปากบอกที่กินเลยแล้วกันแม่งเลือดกูต่ำกว่า40นะครับไม่มีกาดเลยนะกาดกูหายไปแล้วนะครับเพื่อนเอาแล้วโอเคโอเคไปตายแล้ว
เรียนเอาหน่อยเอาสุดวู้ที่8ล้านแน่เจ้าแรงมากไปยังทีนึงสวยด้วยสุดแรงแรงโคตรเอาเวแล้วท็อปโปกูโดนแล้วท็อปโปกูแตกแล้วแม่งเลยโกคูเดียวเลยไปลงไอแพ็กไปตั้ง2อันเฮ้ยโอ้เหี้ยเฮ้ยไม่เข้าว่ะเฮ้ยไม่ตายเหลือเชื่อเอาไอ้นั่นก็ไม่ติดดิเอาติดว่ะเฮ้ยเราเอาโกคูยอมตายไหมเรามีรถดาเมจอยู่เพื่อนมันจะไว้ใจโกคูเวนตะไลนี้ได้จริงเหรอวะลองก็ได้วะขอร้องเฮ้ยโกคูมึงอย่าให้กูผิดหวังนะเพื่อนอย่าให้กูผิดหวังนะเว้ยโกคูเฮ้ยลองกินเลือดมันที่มันอาจจะช่วยได้ว่ะโกคูเฮ้ยไม่ตีไม่เข้าโอเคจะได้เกิดใหม่ใช้กับตัวอื่นอีกทีนึงเฮ้ยปาดเสียวมากประสบการณ์เฉียดตายเฮ้ยแล้วมันเกิน 40% เนี่ยวะมันเกินไหมเนี่ยเฮ้ยและประเด็นคือกูจำไม่ได้ครับว่ามันเกินหรือยังเอาละตัวท้ายแล้วเกินไหมวะเกินไหมเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก่อนนะมันมี10ช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยยังดีเกินต่ำกว่า40แล้วงามไส้กันเพื่อนมันนับจากอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อไหร่กูเล่นกูต้องทรมานขนาดนี้วันเนี้ยผ่านไป5เทิร์นแล้วเมื่อกี้เลือดเมื่อกี้18ล้านน่าจะบวกไปแล้วเนาะเลือกต่ำกว่า10เลือกต่ำกว่า 80% น่าจะได้ 200% ไปแล้วครับเฮ้ยอันนี้คืออันนี้ก็ได้ปะอันนี้น่าจะได้บวกไปแล้ว200เรามีตายเกิดใหม่เราใช้ตายเกิดใหม่ไปเลยปะว่าเราใช้ตายเกิดใหม่เลยดีกว่าวะเอาอย่างนี้แหละแล้วก็เอาไปแล้วกันคือประเด็นที่ผมอยากรู้เว้ยคือมันนับยังไงวะมันนับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยตายไหมวะถ้าผมใช้ไอเทมดีกว่าผมว่ามันยังพอมีโอกาสรอดได้อยู่นะใช้ไปเลยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดอยู่ครับเอ้าเอาหน่อยเว้ยไม่เข้าหรอกไม่เข้าเว้ยไม่เข้ามึงโดนกูบวกเลยมาดิตีแดงกูบวกแบบโอ้โหอะไรเนี่ยวะ12ล้านเลยอันนี้น่าจะบวกไปแล้วแรงขนาดนี้บวกว่ามึงว่ามึงใส่แล้วลบแอคชั่นไปสวยเจ็บมึงเจ็บบอกเลยมึงเจ็บโอ้เป็นแล้วเหนื่อยแล้วต้องมานั่งดูเรื่อยๆเนี่ยอันนี้วุ่นจริงนะประมาณเพื่อนกูแตกโอ้โหเฮ้ยโคตรแรงโคตรแรงแต่เราไม่ผ่านนะเมื่อไปเราจะเอาอะไรมาล่อเพื่อนรอดไหมนี่แอบท็อปโปมาโอเคกูไม่รอดแล้วกูแตกสลายแล้วโอเคครับจบครับ
มันตีหมู่ขนาดนี้มันตีเท่าไหร่โอ้แสนเก้าหรอแสนเก้าหรอโอ้ไม่น่ารอดอยู่ดีอ่ะเพราะแต่เขาโปรจะหลบอ่ะเออมีทางเดียวรอดครับคืออีท็อปโปรหลบมีแค่นั้นเลยนะครับมีทางรอดเดียวเลยคือท็อปโปรหลบดูดิไอ้เหี้ยแตกโอเคเดี๋ยวไปเจอด่านต่อไปนะครับผมโอเคครับผมเรามาเทสกับด่านของโกฮังบีกันบ้างดีกว่านะต้องบอกว่าผมไม่มีโอ้ผมตัดตัวอื่นออกหมดแล้วเหลือแค่กิเลนตัวเดียวนะคือไม่รู้จะเอาตัวไหนเข้ามาเลยว่ามันขาดอ่ะมันเป็นภาระอ่ะก็เข้าใจคำว่าภาระเนาะเออผมก็เลยต้องไปเวนี้แทนแล้วครับผมไม่สามารถหาตัวละครมาลงทีมนี้ได้แล้วนะครับอาจจะเป็นการรีวิวที่บันไลนิดนึงครับเออมากิเลนมากิเลนแทงกิเลนแทงโดนกวางโดนโอเคมาดูกันเนาะว่าเป็นไงทีมนี้สรุปแม่งจับไปจักรวาลตลอดอยู่ดีครับแต่ดาเมจใช้ได้ครับดาเมจของกิเลนนี่คือไปแบบเดียวเพียวเลยนะแล้วก็ไปทีมจักรวาลตลอดอย่างที่บอกมันเป็นแรงมากครับ10ล้านนี่ผมถือว่าแรงแล้วนะซึ่งเอาง่ายก็เก่งครับแต่เดี๋ยวเขาทีเดียวเลยนะฮะเรื่องทีมนี่แม่งเป็นปัญหาที่สุดแล้วสวยพูดแต่ทีมนี้จบไวว่ะเออหรือว่าจีเลมันเฮ้ยหรือว่าจีเลมันอยู่ในตำแหน่งแทนโกคูสีแดงเราได้วะโกคูยูไอหัวแดงผมอะทำไมเล่นไปนะจีเลมันมีดิสซิเบิลแอคชั่นนะผมว่ามันค่อนข้างดีงามเลยนะเพราะทีมนี้ตัวแทงผมเยอะไงเออว่ะไม่ได้ลีดแบบ 200% ไม่เป็นไรนะกูมันเน้นตรงนี้ดีกว่าว่ะผมดูทีมอัดเต้ตีเลนมาแล้วตีเลนมาแล้วเออความเล่นไปนี่ผมได้ทีมมึงที่แบบน่าสนใจนะครับถึงแม้จะไม่ฟูลทีมจักรวาลต้องรอดนะแบบนี้ดีกว่าเนี่ยโคตรอยากได้จีเดนตัวนี้เลยว่ะแม่งเก่งชิบเป๋งเลยแรงมากพี่จีเลนนี่มันของแท้เลยว่ะเพื่อนมาโอเคพอถึงตอนนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหดีกว่านะเฮ้ยมันลิงหรือว่าจริงๆแล้วทีมของพี่จีเลนแล้วนั่นจริงๆคือทีมนี้วะลิงกับป่าเบ้คือดีก็โคตรเลยหรือว่าพี่จีเรนที่จะมาแบบนี้ไม่ได้นะเออหรือว่าพี่มาเวนี้ซะแล้ววะเออเอาลืมไปแม่งเอ้ยตัวหางมันป้องกันบลาสได้นะฮะเฮ้ยเออตัวคูแดนนี่ผมออกได้เลยนะตัวเสี่ยงตายแบบนั้นอ่ะเฮ้ยผมได้ทีมใหม่ผมได้ทีมใหม่ครับตีแรนแทนไปก่อนนี่เองถึงแม้ลีดจะ170ก็ไม่เป็นไร11ล้านครับถ้านี้เลือกตัวต่างกับ80ไหมเนี่ยลดแอคชั่นไปสวยเต็มเก่งมาดิกีเลนช่อง2นี่คือเดอะเบสบอกเลยเฮ้ยทำไปเล่นไปทีมนี้ผมน่าจะได้ทีมแล้วล่ะเดอะเบสทำไมผมรู้สึกว่าดันด่านโกลิต้ามดูแอบยากกว่าวะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยก่อนนะ
ูทำมันไปพีคตอนหนังท้ายแหละเอาดิหลบไปดิเออมาฆ่าไปเลยพี่เจริญเออพี่เลี้ยงกูขอรอหน่อยอย่าฟาร์มพี่ไอ้น้องพี่เลี้ยงบอกอย่าฟาร์มพี่พี่ขอรอหน่อยเฮ้ยมึงแน่จริงมึงยิงก็ไม่ตายไปดิโอ้โหไม่แน่จริงดีกว่าอย่านะโกคูกูสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วว่ะมึงอีกแล้ววะเนี่ยมึงอีกแล้ววะเนี่ยกูถามจริงอย่านะมึงอย่านะโกคูขอร้องมึงหลบเถอะเสี่ยวแม่งตัวเดียวจริงๆเลยเนี่ย VCA นี่มันทำให้มึงดีขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยกูถามจริงเพื่อนโอ้โหว่าเสียวมากกูบ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวชิปเป่งไปเลยโอเคมาครับเจอกับโกฮังบีทล่างเมฆแล้วว่ะเพื่อนๆเฮ้ยสวยแล้วหายแล้วทำไส้แล้วเพื่อนแม่งล็อกโกทูกิกกูละเครียดกี่เลนกูจะรอดวะไม่รู้แหละกูต้องไปแล้วกูอ๋อเอาละว่ากูน่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะได้ทดสอบความแข็งแกร่งของพี่กี่เลนแล้วล่ะเพื่อนลาก่อนลาก่อนหรือเปล่ามาดูกันนี่ไงของจริงปึ้งเลยตายว่าตายโอ้โหไม่ตายว่ะตีแสนเฮ้ยถึงหัวเนี่ยกูแต่ตัวหลังเราจะรอดป่ะมาดูกันวิ่งกูจะจีเรนรับดาเมจของโกฮังได้นี่เอาเรื่องอยู่นะเอาว่ะเอาหืมจะรอดไหมเนี่ยไอ้เนี่ยรถดาเมจก็เยอะอยู่นะโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะหวยแล้วเออมาตายเยอะหน่อยพวกมึงอ่ะสองตัวเนี่ยโอเคโอ้โหโดนล็อกอีกโอเคแปลงร่างเอ็นชินเอ็นชินยังไงล่ะแต่โดนล็อกทำอะไรไม่ได้มองเห็นทำไม่ตายด้วยก็โอ้ยเราเจอโว้ยงานนี้เนื้อมึงล็อกถูกตัวด้วยนะล็อกพี่จีเรนกูเนี่ยถือว่ามึงแน่มากเดี๋ยวมึงรู้เรื่องกูบอกเลยโอฮังเดี๋ยวมึงรู้เรื่องเฮ้ยแต่ผมประทับใจจีเรนว่ะมันไม่ตายว่ะเฮ้ยมันมีอะไรเที่ยงรถทำเหตุเว้ยโคตรแรงโอ้โหโคตรตีบอสอย่างแค้นตู่ไป
เฮ้ยบวก200แล้ว 200% เฮ้ยมีไอเทมเยอะแล้วหายไปเนี่ยสองวุ้ดเดี๋ยวนะดีเลนดาเมจยังเอาอะผมบอกเลยความป้องกันก็เกือบหูเกือบเข้าไปอีต้าอันนี้คือเงื่อนไขครบใช่ไหมอันนี้น่าจะเงื่อนไขครบกันเพื่อนเนี่ยอันนี้น่าจะเงื่อนไขครบนะเพราะว่าไอ้วายทีดิโอเคเลือดมากกว่า 40% นะครับบุ๊บแอตแทกอดิเวนต์บวก 200% เมื่อเริ่มเทิร์นในตอนที่ตัวละครตัวนี้มีเลือดต่ำกว่า 40% นะครับในตอนที่เริ่มเทิร์นก็คือบวกพลังโจมตีไปแล้วพลังป้องกัน 200% เมื่อเริ่มเทิร์นในตอนที่ตัวละครตัวนี้ครับมีเลือด 40% หรือต่ำกว่าหรือถ้านะครับหรือถ้าตัวละครตัวนี้มีเลือด 80% หรือต่ำกว่าในเทิร์นที่5ในสตาร์ทติ้งฟอร์มเทิร์นที่5ตัวละครนี้ก็คืออากูจะอ่านมาให้งงว่าคือแอตแทคเอดิเวนต์บวก200แหละแต่ก็เข้าเงื่อนไขก็คือผ่านไป5เทิร์นนะครับโอเคเนี่ยแหละโดนกูอ่านเองงงจะตายเว้ยนี่เกิดกูแตกแม่งเฮ้ยกูไม่ได้โชว์แล้วทำไมวะเฮ้ยโมบี้บุกร้อนโมบี้เดี๋ยวไอ้บอยสะใจโคตรแรงมากแรงโคตรแรงจัดร้องไปดิมึงเจอดิซิเบิลมึงร้องไปดิโอ้โหยี่สิบล้านแน่เลยผ่าไปเลยมึงยอมคนอื่นบ้างก็ได้โอ้โหมึงเอาเซบี้จีเลนกูหน่อยเลยดูดิแล้วมึงก็เบิ้ลรัวๆเลยอ่ะมึงก็เกินไปผ่าไปเลยมึงก็หล่อไปกว่าครั้งอ่ะยิงยี่สิบล้านไม่ไหวเลยดูดิมึงก็ปิดเกมเลยอ่ะหน่อยแน่นี่นายมาแย่งจีเลนฉันหรือดิท่าคือเดบิวต้ามันปิดเกมเลยเพื่อนไม่ให้พี่จีเลนผมโชว์หล่อเลยนะโอเคไม่เอาสำหรับจีเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมเรามาสรุปนะครับความสามารถหลังจากที่ลองไปเล่นพี่จีเลนนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเก่งเกินคาดอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับไอ้ดาเมจกับดีเฟนซ์ที่บวกมา200%300%แม่งไม่ใช่ของตั้งโชว์เว้ยเพื่อนผมบอกเลยนะพี่จีเลนเห็นก้อนที่มันบวกมานี่คือตัวละครหนึ่งที่ไม่ใช่ของตั้งโชว์หรือเอามาโชว์ให้ดูว่ามันมีดีแค่ตัวเลขนะครับแม่งเก่งนะเว้ยรู้สึกว่าเก่งเกินกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับผมมาพูดถึงข้อเสียก่อนเลยและการข้อเสียของพี่จีเลนเนี่ยมีไม่เยอะหนึ่งเลยครับคือนี่คือสภาพทีมของพี่จีเลนมันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตคุณนี่มันบาดซบจริงๆครับคือเปิดไม่ได้ตัวอื่นไม่ว่านะครับไอ้หน้าเอเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอเลี่ยนกูจะโอ้โหมีกี่ตัวหน้าเอเลี่ยนไอ้อย่าหน้าอย่าว่าพี่จีเลนนะคือต้องบอกว่าทีมแม่งที่เห็นอยู่ทุกเมื่อเห็นอยู่ตอนเนี้ยใช้งานได้จริงๆที่เห็นกับตาเนี่ยมีแค่3ตัวนี้ครับนี่ไอ้นี่ใช้งานได้แล้วก็ไอ้นี่เก่งเลยอันนี้ค่อนข้างไปทางเก่งหลบผิวมากหลบผิวกว่า UI อีกกูไม่รู้ว่ามึงแบบพิ้วจังวะไอ้นี่เก่งมากๆเลยนะครับมี2ตัวเนี้ยที่พอพึ่งพาได้แต่ก็ไม่ได้พึ่งพาได้ดีขนาดนั้นต้องเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยมันมีการ์ดออแทคก็จริงครับแต่ต้องมีจักรวาลที่11อยู่ในเทิร์นนั้นด้วยซึ่งก็ไม่ได้ดีอ่ะค่อนข้างไปทางกากเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้ใช้ได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องทีมของพี่จีเลนเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่จะทำชาเลนจักรวาลที่11แม่งยากมากเป็นอีก1ตัวที่เก่งแต่ติดเรื่องทีมที่แบบถามว่าไอ้เรื่องทีมตัวนี้เป็นข้อเสียใหญ่ไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าด่านที่เหมือนลุงบันก็รู้อะครับว่าเรามีตัวละครจักรวาลที่11อะต้องบอกว่าลุงบันนะทำตัวละครจักรวาลที่11อะออกมาน้อยแล้วก็เก่งค่อนข้างน้อยเขาเลยมีเงื่อนไขหนึ่งในเกมตอนเนี้ยมีอยู่มิชชั่นหนึ่งคือให้จัดทีมจักรวาลที่11ลงไป4ตัวซึ่ง4ตัวคือกำลังดีมากเลยมีจีเลนตัวนี้จีเลนสีฟ้าแล้วก็ท็อปโปสีเหลือง3ตัวแล้วนะอีกตัวนึงคุณเอาตัวนี้ไปคือจบเลย
ะครับทีมจักรวาลที่11คุณครบเคลียร์เงื่อนไขได้นะครับเรื่องทีมเนี่ยผมเลยให้เป็นข้อเสีย1อย่างที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เป็นข้อเสียที่เรามองข้ามไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันมีไม่กี่อย่างสำหรับข้อเสียของพี่จีเลนนอกนั้นมีอีกปะวะตรงนั้นผมไม่นะผมไม่มีเจอข้อเสียพี่จีเลนแล้วมีแค่เรื่องทีมที่มันจะจัดทีมไปได้น้อยแค่นั้นเองนะครับผมเนาะมีแค่เรื่องทีมแหละอันเดียวเลยเรื่องทีมที่เหลือผมขอพูดถึงชมเลยแล้วกันรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับผมเนาะต้องบอกว่า ECA มาตอนแรกนึกว่าจะเฉยๆนะครับแล้วก็แบบดูไม่เท่าไหร่แต่ทีเนี้ยพอเราขอพูดถึงเรื่องทีมไปด้วยเลยนะเรื่องทีมที่ผมบอกไอ้เรื่องจักรวาลที่11อ่ะก็คือจริงๆเราเปิดจีเลนเรามีจีเลนเนี่ยเราก็อยากจะเล่นด้วยกับพวกท็อปโปดิสโปอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ได้ดูแบบดูเท่หน่อยแบบทีมเดียวกันเว้ยแต่ถ้าเกิดมันในสถานการณ์จริงครับเราไม่สามารถที่จะเลือกทีมได้แบบแม่งกูเลือกไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีอย่างผมเนี่ยไม่มีแล้วพี่จีเลนตัวนี้ครับสามารถเป็นผู้นำแขกจักรวาลต้องรอดได้ซึ่งต้องบอกตรงๆเลยว่าแขกจักรวาลต้องรอดเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันก็มีผู้นำเก่งๆเยอะนะแต่ถ้าเกิดส่วนเติมเต็มแล้วกันสำหรับคนที่มีตัวใหม่เลยนะเปิดไม่ได้แบบเกลือแบบผมเนี่ยผมเลยรู้สึกกับว่าผมชอบทีมนี้มากครับเนี่ยทีมนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมนี้แม่งเฮ้ยแม่งของจริงเนี่ยจริงๆผมมีทีมหลัก2ทีมคือทีมนี้กับทีมนี้นะที่ชอบเล่นแต่ตอนเนี้ยสำหรับผมไอ้โกคูยูไฮตัวเนี้ยเตรียมออกไปนั่งพักได้เลยครับมึงน่าจะปลดระวางมึงคนแรกเลยตอนแรกผมก็กูไม่มีโกคูหัวเขียวนี่แม่งเฮ้ยทีมกูแม่งดูมีจุดอ่อนไอ้นี่มันอาจจะไม่หลบไงบางครั้งมันอาจจะตายแต่ตอนนี้การมาของกีเลนนะครับเนี่ยมันทำให้ผมเล่นกีเลนตัวเนี้ยกับไอ้กีเลนสีฟ้าหรือจะเป็นโกคูก็ได้มันทำให้ผมรู้สึกว่าทีมเนี้ยผมชอบมากกว่าความ OP ของกีเลนคือการเป็นผู้นำจักรวาลต้องรอดได้แล้วก็ทีมจักรวาลต้องรอดผมครบอยู่แล้วและการที่มากีเลนตัวเนี้ยมันทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมสามารถเลือกทีมอาจจะสลับกับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็แท้งช่อง2ดีอีกนะฮะอันนี้ก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับไปจากทีมจักรวาลที่7ซึ่งก็เล่นกับทีมจักรวาลที่7อยู่แล้วก็เลยลงล็อกตอบโจทย์มันเลยทำให้ทีมเนี้ยสมบูรณ์ถึงแม้ในอนาคตเราจะต้องทำเงื่อนไขที่ต้องใช้ตัวดีใช่ไหมครับ5สีคุณก็แค่เอาไอ้สีม่วงนี่ออกหรือไอ้นี่ออกไปตัวนึงแล้วก็ใส่โกคูแดงตัวนี้มาอีซี่หมายความว่าเราสามารถเคลียร์มิชชั่นแบบซุปเปอร์คลาสตัวนี้ได้เลยเว้ยผมรู้สึกว่าอีเลนเนี่ยมาทำให้ทีมเนี้ยทีมตัวดีสีเขียวของผมถ้าในอนาคตมีเงื่อนไขนะแม่งติดแกะตัวนี้ได้แบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เลยนะครับค่อนข้างแบบชอบมากนะครับทำให้ผมเปิดทีมใหม่ได้อีกทีมนึงนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับผมในเรื่องของทีมจักรวาลต้องรอดนะแต่เกิดข้อเสียอย่างเดียวเลยคือจักรวาลที่11แม่งไม่ค่อยครบแค่นั้นเองต่อมาอีกอย่างนึงที่ผมชอบสำหรับพี่จีเลนนะครับเรื่องทีมผมแนะนำมาเลยนะอีกอย่างนึงของพี่จีเลนคือมันไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าบางไหมมันก็บางแหละแต่ตัวมันอ่ะออกแบบมาให้ยืนในช่อง2นะครับเรารู้อยู่แล้วเห็นอาร์ตพวกเรารู้เลยออกแบบมาให้ยืนในช่อง2นะครับแต่ปกติก็ลองแล้วอย่างที่เพื่อนเห็นคือกดไอเทมมีกาดนะเฮ้ยเอาอยู่เฮ้ยมีวะมีน่าจะมีเอาอยู่เว้ยไม่โดนโกฮังบีต่อยตายเว้ยผมก็เลยรู้สึกโหเฮ้ยทีเลนเนาเรื่องนะรับดาเมจโกฮังบีได้นี่มันไม่ธรรมดาเว้ยปกติตัวอื่นนี่แม่งถ้าเกิดคุณดีเฟนซ์ไม่ถึงจริงๆอ่ะคุณตายได้เลยนะเว้ยแต่ทีเลนแม่งเอาอยู่ว่ะก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะส่วนมากมันจะตายกันหมดไงแต่พี่ทีเลนเนี่ยเว้ยเว้ยหลายรอบคือตกใจไม่ได้ว่ามันจะรู้สึกมันจะแทงดีไม่ได้คือไอ้ตัวเลข300 400อ่ะของจริงว่ะนี่กล้าพูดนะครับผมของจริงเนี่ยแล้วก็มีในเรื่องของการที่ตัวละครตัวเนี้ยครับตีเบิ้ลโดยอัตโนมัติแบบอีซี่ขอเพียงแค่คุณรับการโจมตีครับ3ครั้งคุณตีเบิ้ลไปเลยนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ามึงการันตีอ่ะมึงการันตีว่าตีเบิ้ลได้แน่นอนม็อกมึงโดนกระทืบอยู่แล้วครับ2แล้ว3รอบเองยังไงโดนกระทืบครับแล้วไม่โคตรน้อยเลยเหมือนลุงมันเขาจงใจมาที่จะทำให้จีเลนมันต้องถึกอ่ะเหมือนเขารู้ว่าจีเลนไม่มีลดดาเมจเว้ยนั้นอัดสแต็กนี่แหละไปให้เลยเพราะว่ายิงถ้าไม่ตายแรกครับมันเพิ่มประมาณเกือบร้อยปะยิงถ้าไม่ตายที่2เพิ่มอีก50มันทำให้สแต็กบูสต์ขึ้นไปในระดับที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ช่องเนี้ยการอัพเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนจากการตีเบิ้ลน่ะไปเพิ่มในส่วนของติดคริก็ได้นะจะดูดีกว่าเนี่ยผมในมุมมองผมนะเนาะก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ดีนะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเครื่องของการ disable
แอคชั่นของบอสนายโคตรดีแล้วมีประโยชน์มากคือเราสั่งเรารู้เลยว่าเทเทิร์นเนี้ยบอสมึงใช่ไหมสมมติบอสมาตีเรารอบเดียวหรือ2รอบเนี้ยมึงโดนกูลบแอคชั่นแน่ขอเพียงแค่คุณเก็บคีย์ให้ได้24ซึ่งการที่คุณเก็บคีย์ได้24ครับมันไม่ใช่เรื่องยากของพี่เจเรนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่เจเรนมีความสามารถในการบวกคีย์อยู่แล้วนะครับเมื่อตัวเองนะครับโดนโจมตีนะครับผมคีย์มันจะบวกไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดคือ11เพราะฉะนั้นแบบอีซี่ง่ายมากๆเลยนะครับก็สั่งแบบเป็นตัวละครที่แบบdisable หรือว่าลบแอคชั่นกับบอสได้ตามที่เราต้องการเลยอ่ะผมชอบมากมันเหมาะสำหรับยืนช่อง2แบบปึ้งๆคือดีไปเลยนะครับสำหรับพี่จีเลนนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงที่อาจจะเป็นข้อเสียอีกอันนึงผมนึกออกแล้วมีข้อเสีย2 อย่างคือเรื่องทีมที่อาจจะแคบนิดนึงแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงไอ้เรื่อง attack and defense บวก 200% เนี่ยคุณต้องรอผ่านไป5เทิร์นนะครับแล้วคุณต้องทำแม่งยังไงก็ได้ให้เลือดแม่งต่ำกว่า80อ่ะเท่านั้นแหละถ้าเกิดคุณเลือดต่ำ80เมื่อไหร่อ่ะรับรองคุณจะได้ตัวละครที่ตัวแบบหนามากหนาอึกอ่ะแบบตีแทบไม่เข้าอ่ะนะครับผมแล้วสแต็กคุณจะบูสต์ขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสทำได้ไหมก็ได้แหละถ้าเกิดคุณเจอในด่านที่เก่งๆอ่ะเนาะตัวละครคุณโดนกระทืบอยู่แล้วอะไรแบบนี้เอาโกคูยูไอใส่ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวแม่งก็เลือดต่ำกว่า80เองแหละ จริงๆนะจริงๆก็ไม่ยากนะถ้าเล่นกับทีมเนี้ยเนี่ยมันมีไอเนี้ยไอตัวพาราของทีมเนี่ยนั่นกับผมเนี่ยผมว่ามันคอมโบผมบอกว่าเป็นคอมโบของผมคนเดียวนะคนอื่นอยากจะใช้คอมโบนี้ไม่ได้นะคุณก็ต้องไปหาทางเองทำให้เลือดคุณต่ำกว่า 80% เองนะครับในเทิร์นในหลังจากเทิร์นที่5คุณถึงจะได้ 200% นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมีเขาเรียกว่าตัวละครดีบัฟของผมนะครับเป็นตัวละครดีบัฟนะครับทั้งสามารถผมอะสามารถที่จะเลือดต่ำกว่า 80% ได้ทุกเมื่อเลยนะครับก็คือไอ้หมอนี่นี่เองนะครับผมแบบสั่งได้ไงว่าเอ้ยโกคูไปรับดาเมจหน่อยสิเพื่อนอะไรเงี้ยโกคูผมจัดให้ได้ทุกรอบครับเนาะโกคูก็เป็นตัวนึงที่ถือว่าเป็นข้อดีไหมเนี่ยฮะดีบัฟใส่เจ้าของ ID แทนนะครับโกคูสามารถทำให้จีเลนผมเนี่ยมันติด 200% ได้แบบอีซี่เลยนะครับคนอื่นอาจจะทำไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่แนะนำให้คุณไปลองเลียนแบบนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แล้วแต่ ID จริงๆครับมันเป็นคนต้องบอกว่าผู้ถูกเลือกเท่านั้นแหละที่ถึงจะทำความสามารถนี้ได้นะครับก็เป็นข้อเสียที่ไม่ได้ยากนะครับสำหรับผมแล้วไม่ยากแล้วแต่แรกเริ่มยากแล้วตอนนี้ไม่ยากแล้วนี่ไงผมแล้วก็ลองดูลองเล่นดูนะครับเจอด่านยากๆอย่างเงี้ยไอโอกาสติด 200% นะก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะครับผมเนาะก็ไปใช้ดูนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งดีใช้ได้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไอ้200ไม่ได้บวกไอ้ 200% เนี่ยผมมองมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าด่านหลังๆอ่ะเราคงไม่ได้พกถั่วเซียนไปแล้วล่ะเราพกพวกลดดาเมจไปแทนเนาะมันมีโอกาสได้แล้วล่ะเนาะที่เหลือนอกจากนั้นหนออไม่นะผมไม่เห็นข้อเสียอะไรแล้วอะของกิเลนนะมันเป็นตัวละครที่ครบจบได้ด้วยตัวเองอะเนาะคุณก็มอยแง่นึงคือในเรื่องของแคทเนี่ยคุณจริงๆคุณเอาไปเล่นกับทีมไหนก็ได้นะเพราะว่ามันเก่งได้ด้วยตัวของมันเองเลยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอสเอาฟูลคัมแบ็กดิฟเฟนเดอร์ออฟจัสติสฟูลพาวเวอร์อะไรพวกนี้คุณเอาไปได้หมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครอะแต่ลิงก์สกิลนี่แหละอาจจะไม่ดีนะลิงก์กับป๋าดีผมว่าลิงก์กับโกคูดีเอาง่ายแม่งลิงก์กับทีมจักรวาลต้องรอดแต่ดีสำหรับจิเลนก็ประมาณนี้สำหรับพี่จิเลนนะครับผมมองว่าเก่งเกินคาดแบบผมอาจจะสบประมาทมันไปนะก็ดีแหละที่พี่จิเลนเนี่ยลบคำสบประมาทของผมได้นะผมต้องการให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะถือว่า ECA มาแบบคือผมได้ใช้แน่ๆยังไงผมก็ได้ใช้เพราะผมไม่ได้ตัวใหม่ยังไงพี่จิเลนก็จะอยู่ในทีมเนี้ยทีมจักรวาลต้องรอดของผมเนี่ยไปเป็นตัวละครหลักเลยนับจากนี้นะครับจนกว่าผมจะได้โกคูกับพี่จิเลนหัวฟ้าโตฟ้ามาจีเลนก็จะอยู่ในฐานะตัวละครตัวหลักนะครับทำให้ทีมผมเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกอีกรอบนึงถ้าจะเล่นตัวละครตัวดีอ่ะผมอาจจะเอาจีเลนนำดีกว่านะครับจีเลนนำแล้วก็ป่าเบย์เป็นลูกทีมนะครับแล้วก็ไปยืมโกคูหรือว่าจีเลนหัวฟ้ามาแทนนะครับทีมนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวดีต้องเอามันไปนะไอเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวดีสีแดงไงทีนี้ก็ครบทุกสีแล้วครับประมาณนี้นะครับสำหรับทีมจีเลนก็ครบเพอร์เฟกต์นะครับถ้ามันลิงก์มันน้อยวะอู้แต่ก็ลิงก์ได้หมดเลยนะดูดิโอ้โหแม่เจ้าแอตแทค 15% ว่าแล้วทำไมมึงลิงก์โหดจังวะนะฮะลิงก์เยอะมากเดี๋ยวไปฟาร์มลิงก์ต่อนะครับเกือบเต็มแล้วอีกนิดนึงนะครับผมอีกช่องเดียวเองหายลิงก์แม่งใช้ก่อนจะอัพนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับพี่เลนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมครับใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม